เลิกคิดถึงเธอหรืออยากลาวให้ฉันเลิกรักเธอมันยากกว่าจะให้ลืมยังไงใจยังตามหายิ่งมียิ่งเจอเธอในความฝันจะให้ลืมยังไงใจคนทั้งคนมันไม่มีเหตุผลเพราะยังรักทั้งใจไม่เหมือนกับเธอที่ลืมง่ายได้เพราะว่าใจของเธอไม่มีฉันอยู่นี่วันคืนที่ดียังไงก็ไม่พ้นเพราะว่าความทรงจำที่ดีมันเอ่อล้นใจจะให้ลืมยังไงมันไม่ได้เพื่อใจรักหมดใจไม่เหลือเลยอิจฉาเธอจังเลยที่ลืมไม่ได้เหมือนไม่ได้ทุกร้อนใดๆต่างกับฉันคนนี้ที่ยังทำใจไม่ได้เลยโอ้ยให้ฉันเลิกคิดถึงเธอว่าอยากแล้วให้ฉันเลิกรักเธอมันยากกว่าจะให้ลืมยังไงใจยังตามหายิ่งมียิ่งเจอถึงในความฝันแม้ว่าเธอจะหายไปจากสายตาแต่ว่าเธอไม่เคยที่หายจากใจของฉันต้องลบให้ถึงภาพคืนละวันมันก็ไม่เคยจะหายไปเพราะใจให้ฉันเลิกใจเธอไม่อยากแล้วให้ฉันเลิกรักเธอมันยากกว่าจะให้ลืมยังไงใจยังตามหายิ่งมียิ่งเจอเธอในความฝันแม้ว่าเธอจะหายไปจากสายตาแต่ว่าเธอไม่เคยจะหายจากใจของฉันต่อให้ลบให้ทิ้งภาพคืนและวันมันก็ไม่เคยจะหายไปเพราะใจยังรักอยู่ต่อให้ลบให้ทิ้งภาพคืนและวันมันก็ไม่เคยจางหายไปเพราะใจยังรักอยู่สวัสดีครับ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 เพลงที่จบไปเพลงอะไรนะร้องสองคนเมื่อกี้เนี่ยลืมยังไงครับผมใครแต่งเนี่ยคือมีคนแต่งมีคนแต่งแล้วทีนี้เขามาเสนอเฮ้ยเราเห็นว่าเพลงดีก็เลยให้พี่บ๊อบบี้อ่ะมาเกาแล้วก็ทำดนตรีเลยใครคันที่มันเกาใช่ทำดนตรีครับทำดนตรีดนตรีแต่งงานใหม่ยังเนี่ยยังครับเอ๊ะทำไมไม่คุยเรื่องเพลงตั้งสติกันให้ดีทุกคนชื่อเพลงลืมยังไงลืมยังไงฮะลองฟิตกันเลยใช่ครับคือกับปุ้ยได้พี่ปุ้ยแล้วคือเสียงเขานุ่มฮะใช่ก็เลยให้พี่ดอนทาบทามพี่ปุ้ยมาฟีดครับผมพี่ดอนคือนี่ครับพี่ดอนอันนี้ค่ายเดียวกันหมดเลยใช่มั้ยพี่ปุ้ยสนิทกับพี่ดอนอยู่คนละค่ายครับใช่ครับผม TMG Record ครับอะไรนะอยู่ของค่าย TMG ครับ TMG Record ซึ่งเป็นแล้วคุณจ๋าอยู่ค่ายไหนอ่ะอยู่ True Butter ครับ True Butter ครับอยู่ด้วยกันฮะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเนี่ยใช่ครับมันก็ไปทุกเรื่องไปเรื่อยๆนะมันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอีกแบบแล้วมันรวมกันยังไงปู่จ๋าทุกคนมันคนละหยิบแบบกันเลยไม่ใช่แนวเราอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประเภทงานหรือเปล่าพี่แล้วก็ความเคมีที่มันตรงกันความสนุกสนานนะครับแล้วก็ประเภทงานที่รับอยู่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจริงๆก็รับหมดทุกงานแหละแต่ว่าพักหลังมันก็จะมีพวกกลางแจ้งเข้ามาต่างอำเภอต่างจังหวัดมันก็แล้วก็ร้องฟิกกันไปฟิกกันมาอย่างนี้เหรอใช่ครับผมพูดอย่างเวลาไม่พูดเหมือนถึงโตป่วยนะผมเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยอะไรนะมันพูดอะไรถามนั่งนั่งฟังอยู่เออนั่งฟังอยู่ตรงแปลไม่ถามก็ไม่พูดเวลาก็มาดวงเขาไม่ถามก็ไม่พูดใช่ไม่พูดนะมันก็ไม่ชอบพูดหรือไงไม่อยากพูดเมื่อยพูดกับคนที่สนิทกันนะพูดกับลำไยไหมไปหาอะไรกินก่อนไปกินหัวร้อนเอากินหัวร้อนป่ะเอาป่ะไม่เอานะไม่ผมกำลังเรียกคำถามพี่มัมอยู่ถามแค่ว่าก็ถามว่าวันหนึ่งน่ะพูดเยอะไหมอ๋อพูดครับพูดเหรอแล้วกับแฟนคลับเวลาไปคอนเสิร์ตพูดกับแขกไม่พูดไหมพูดบ้างครับพูดบ้างก็จะร้องอย่างเดียวหรอใช่ครับร้องเพลงอย่างเดียวครับคุยกี่คำบนเวทีเวลาเอเจนแขกบางคืนก็ไม่คุยเลยไม่คุยเลยครับผมน้ำลายบูดเหนียวในปากนั่นแหละไม่ร้องเพลงอาศัยร้องเพลงร้องเพลงอย่างเดียว
แล้วบาร์บี้ก็เล่นเล่นเพลงให้วงอย่างเดียวเลยใช่ครับก็ทั้งของพี่บอลฟีดกับปุ้ยฟีดกับปู่จ๋าแล้วก็อีกหลายๆคนครับเหรอครับความยากของการฟีดเนี่ยคือต้องดึงคาแรคเตอร์ของทั้งพี่บอลแล้วก็ปุ้ย1เพลงแล้วก็เพราะแนวดนตรีก็คนละอย่างครับ3คนคนละอย่างเนี่ยคนละอย่างครับสนุกแต่ว่าเวลาจะเอาคนมาฟีดอะผมต้องดูคาแรคเตอร์ของเขาอันนี้เขาล็อกเลยใช่ไหมล็อกครับอันนี้ก็แรปฮิปฮอปอันนี้สากลทั่วไปใช่ครับแล้วอย่างน้องนั่นน่ะน้องอะไรนะน้องหมิวน้องหมิวจ้าน้องหมิวเขาร้องเพลงแนวไหนครับอีสานอีสานหมอลำฮะหมอลำจ้าหมอลำจ้าเอ๊ะหมอลำเอ๊ะอันนี้เมียใครมีป่ะใช่เมียส่วนรวมโอ้ส่วนรวมเหรอหมอลำจ้าแล้วเพลงที่ร้องเมื่อกี้นี่ฟิตกัน2เพลงเมื่อกี้นี่ครับเพลงอะไรนะลืมยังไงกับของพี่ปู่ก็จะเป็นวิมานเป็นแนวให้กำลังใจครับน้ำมันเป็นแรปเปอร์เลยครับมีท่อนแรปเข้าไปอยู่ในเพลงครับเดี๋ยวฟังปู่จ๋าร้องกันนะได้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะมามันคือยังไงมันจะตีความหมายกันคนละแบบหลายๆคือคำว่าวิมานเนี่ยบางคนก็จะคิดว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เลื่อนรู้อยู่เลื่อนรู้สูงสุดแต่ในความที่ผมแรปออกไปเนี่ยผมไม่ได้ตีความหมายของวิมานว่าอย่างนั้นวิมานที่แท้จริงมันอาจจะเป็นวิมานที่อยู่ในใจเราก็ได้เพราะว่าเราสามารถมีความสุขกับทุกที่ที่เป็นวิมานของเราใช่ครับอาจจะเป็นห้องเช่าเล็กๆก็ได้ก็คือวิมานของเราใช่ครับเพราะที่ไหนคือวิมานของเราก็คือที่เราสุขครับที่เราสุขนั่นแหละวิมานเราบางทีเราไม่ต้องเรารู้สึกว่าเราไปไขว่คว้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ใกล้ๆกับตัวเราก็ได้วิมานนี่แล้วอย่างปุ้ยที่ไหนคือวิมานของเราทุกที่ครับผมทุกที่เลยครับอยากเห็นหน้าตอนนั้นจังเอ้ยยังมิวก็เป็นอีกแนวนึงใช่ครับมิวก็มาจากไหนเอ๊ะเคยมาช่วงหม่ำเร็วๆนี่ใช่ไหมเคยมาครับผมน้องเขาอยู่วงอะไรมาก่อนนะ
วงอะไรลูกอยู่อินสปายแบนค่ะอยู่แถวอยู่จังหวัดยังสปายแบนยังเนี่ยห้องอยู่ในกรุงเทพจ้ะห้องอยู่ในกรุงเทพจ้ะโอ้ก็ดีนะห้องในกรุงเทพเนาะเราอยู่ก็กรุงห้องดังมาละนี่เขามารอรับยาเนี่ยบอกจริงนะปุ้ยแอลกอฮอล์ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเหมือนรอฟอกไตอ่ะไม่ผมชอบน้องฟ้ารอฟอกไตพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหากันต่อครับกลับเข้าสู่ซุปเปอร์มัมมาหากันต่อกับศิลปินค่ายทูบราเธอร์ได้เลยครับแล้วเวลามีงานอะไรไปยังไงเขามีงานก็ไปแต่ไปก็ทีก็จะมีทีมของตัวเองครับและมีเซตของตัวเองไปเป็นระบบคือศิลปินในค่ายจะเยอะนะครับจะหลายวงแต่ว่าก็หลายแนวแต่เราก็มีแพทเทิร์นในการรับงานแต่ละวงอะไรของโจ๊กเกอร์ก็จะไปเซตหนึ่งของปูจ่ายก็เซตหนึ่งถ้าใครอยากจ้างไป3คนนี้ก็อีกราคาหนึ่งอันนี้เป็นต้องคุยกันเป็นกรณีพิเศษครับเพราะว่าเขาหนึ่งคือมาคนละวงมีรัชโยด้วยนะฮะในค่ายพี่ดอนรัชโยทินเหรอใช่ครับผมรวมกับเมเจอร์ทีนี้เขาโพสเขาขายต้องเยอะคนละเขินเอาช่วงนี้งานเยอะไหมตั้งแต่โควิดหายเนี่ยจริงทุกวงงานเยอะครับแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนนะฮะก็จะมีแบบจริงๆทุกวงจะมีการตั้งลิมิตว่าเดือนหนึ่งรับกี่งานเพื่อแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นอย่างปู่เนี่ยเขาจะมีทำคอนเทนต์ยูทูบของพี่บอลก็จะมีเรื่องอัดรายการทำเพลงเพิ่มเรากำลังลงขันกันเก็บไลอ้านฮะอย่าเพิ่งเก็บเลยนี่จะลาออกเลยหนูจะออกเลยเนี่ยพี่ของมันอะไรเนี่ยพี่ของมันแล้วอย่างหมิวล่ะเขาครับหมิวเป็นศิลปินใหม่ครับพี่ก็คือน้องเพิ่งอุ้ยน้องเพิ่งทำเพลงเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปนะครับแล้วก็ชื่อเพลงว่าหนึ่งในเมาแฮงเดี๋ยวตอนก่อนจากมีเพลงนี้ได้ไหมใช่ครับมีต้องเพลงนี้นะชื่อเพลงยังก่อหนึ่งในเชียงรายค่ะหนึ่งในเชียงรายค่ะอุ้ยเดี๋ยวคิดกันมาไอ้มันเตรียมมาเนี่ยมียาวอ่ะดีนะได้แล้วดีนะหนึ่งในเมาแฮงบังไฟเด้ออีลาบังไฟเด้อบังไฟอย่าโซบอ่ะเออจวดได้ปุ๊ดปิดอ่ะทุกเพลงทุกค่ายถ้าจะฟังเพลงในค่ายของบอลทูบาเธอร์ทูบาเธอร์เลยใช่ครับก็เปิดเข้าไปที่ทูบาเธอร์เลยใช่ครับถ้าจะฟังเพลงของแอลกอฮอล์ของผมช่อง TMG Record ครับ TMG Record ครับก็ของน้องๆในค่ายครับมันจะเป็น2โมเดลครับพี่หม่ำก็คือว่าเรามีในช่องของค่ายด้วยแล้วก็มีช่องของศิลปินด้วยแล้วแต่เพลงแล้วแต่โปรเจกต์แล้วอย่าลืม2คนด้วยนะจริงๆ2คนนี้ผมก็มีโปรเจกต์ไว้นะคุยคร่าวๆไว้เพราะว่าจริงๆมีเพลงอยู่แล้วคือตอนนี้กำลังมีอีกคนนึงคืออย่างชื่อน้องวิมผู้หญิงเหรอผู้ชายครับน้องวิมไหนอ่ะเนี่ยครับนี่ก็มีเพลงไม่ต้องละไม่ต้องแม่น้องวิมน้องวิมใช่ไหมใช่ครับชื่อวิมมันเดินมาแล้วนะพี่น้องวิมมานั่งข้างหน้านั่งหน้านั่งหน้านั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยนั่งหน้านั่งเลยนั่งคนเดียวเลยนั่งนี่เลยนั่งนี่นะนั่งข้างหน้าเลยคนนี้ก็อีกคนนึงไม่มีคนนึงแนวเขาล่ะแนวเขาล่ะคือน้ำหม่ำเอ้ยไม่ต้องให้ไมค์เขาคนนั่งนั่นแหละเขาร้องได้หลายแนวลูกทุ่งก็เพราะร้องเสียงดีมากลูกทุ่งก็ได้เหรอลูกทุ่งก็ได้ขอสักเพลงที่ลูกทุ่งจัดมาให้น้ำหม่ำฟังแล้วศิลปินมีเยอะไหมมีรัชโยมีออร์แกนิกมีใครนะพี่มีปู่จานมีเคนน้อยรอยลีลาครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีน้องโอ๊ตราชันศิลปินใหม่นะครับกำลังปล่อยเพลงเป็นสไตล์ Southern Pop ก็คือเป็นเพลงป๊อปที่เป็นสำเนียงใต้คือจะบอกว่าพี่ดอนไม่ได้ดูแค่เพลงแล้วนะมั้งวางคอนเสิร์ตวางคิวงานให้ศิลปินตามร้านตามอะไรทุกอย่างกลางแจ้งมีสักวันต้องมีไม่ต้องมีแล้วเอ้ยไม่ต้องมีแล้วศิลปินเกือบ20กว่าคนมั้ยถึงมั้ยประมาณกี่คนประมาณ10กว่าคนครับพี่15 16คนประมาณแต่ว่าจริงๆเราได้ร่วมงานกับค่ายด้วยอย่างเงี้ยครับขอใจให้เกียรติเราวางคิวอะไรเงี้ยคอยแสนไกลว่าอยู่ฟังสักแป๊บนึงได้นะตั้งใจโชว์นะโอ้เสียงเพราะมากพ่อรวยหอบใจโซโซเฮ้ยใครก็ได้ฉีกสัญญาไอ้ไลอ้านเลยฉีกอะไรอ่ะฉีกอันเลยเฮ้ยฉีกจะอะไรอันเลยแล้วก็ซันใหม่เอาไม่ใช่บันเหรอเอางงดีใจไอ้เด็กเอ้ยเสียงดีเฮ้ยใช้ได้เลยชะลูดโชว์สักเพลงดิคุณดอนเขาเห็นสักทีนึงดิ
ไอ้วิมไปนั่งตรงนู้นเลยเอาต้อมไปทำไมนั่งเลยโชว์เลยรว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 ยแมวแล้วเอาหนึ่งนี่ก่อนหนึ่งคือช่วงนี้ไม่เป็นตัวฮานะเขาจะใส่ชุดแบบเป็นชุดไม้น้าแล้วขึ้นมาลอยๆๆๆใช่ครับผมไอ้แจ๊ดเล่นไปแล้วมาร้องใกล้ๆสิหูฮะร้องไปยืนค้ำหัวทำไมอ่ะไม่ต้องหาแล้วเอาแค่หูก็พอแล้วโอ้โหข้าบาเล่เน่าไอเวงโอเคเอาตรงนู้นเลยผมเหรอเออเนี่ยให้มันร้องตัวเพลงหน่อยดอนจัดมาร้องตัวเพลงหนึ่งเอาร้องสักหน่อยนึงโชว์ได้เลยครับเพลงอะไรเดี๋ยวสั่งหรือยังสั่งหรือยังตอนนี้สั่งแล้วสั่งยังสั่งแล้วครับกี่ป๋อง2ป๋องทำไมชอบแฮงเขาเหรอครับขนาดพวกนี้คือตอนนี้กำลังฝึกเขากำลังฝึกเขาจะมีทอล์กโชว์เร็วๆนี้ครับเฮ้ยกำลังมีเดี่ยวมีเดี่ยวคือเร็วๆนี้ครับตอนนี้สปอนเซอร์เขากำลังมาขอให้คุณหนึ่งจัดทอล์กโชว์โอ้เดี่ยวเลยเดี่ยวทอล์กโชว์เอาละกำลังดูว่าเป็นพารากอนหรือว่าเป็นที่อิมแพคโอ้อุดมแต้พานิชตกงานแล้วงานนี้น้ำมันที่พี่โน้ตอุดมไปทอล์กส่วนหนึ่งของเขาถูกต้องสักเรื่องเอาให้ตัวงอเอาให้ตัวงอเอาสักเรื่องดิเอาแบบไม่ได้อันนี้อะไรชอบอ่ะชอบไหมชอบทีหลังเก็บไว้ในใจเป็นคนชอบออกตามคิดเห็นเราจะชอบป่ะตกใจด้วยนึกว่าชอบเนี่ยไม่กล้าพูดประเคินเออนะเอ้ยพาลงเขาไปฟอกไตก่อนดีกว่าราคาอยู่เอาสักหน่อยนึงคุณหมอครับเป็นเดียวเลยนะมีคุณหมอเขาจะเป็นคนสายตาสั้นไงก็มาทำงานแต่วันนี้คุณหมอลืมเอาแว่นมาคุณหมอก็จะหงุดหงิดทั้งวันเลยเหรออะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดลืมเอาแว่นมาสายตาสั้นลืมไปที่ไหนอ่ะลืมไว้ที่บ้านเหรอแต่ว่าเขาสายตาสั้นหรือสายตายาวสายตาสั้นมากแล้วเขาไว้ที่ไหนอ่ะไว้ที่บ้านหรือที่บ้านตรงไหนอยู่แถวไม่โทรไปหาเมียให้เมียมาให้อ่ะพอดีเมียไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยครับโทรหาคนใช้มีคนใช้อยู่บ้างคนใช้บ้านคนใช้คนใช้ทำกับข้าวทำข้าวไม่อยู่แว่นสายตาสั้นเท่าไหร่200-300กว่าถ้าไม่มีแว่นก็แย่ดิมองไม่เห็นเลยครับเขาตัดที่ไหนตัดแว่นที่ไหนเสร็จแล้วคนนี้หมอเนี่ยก็จบหมอแล้วหมอก็จบอะไรก็เรียนเอาละไม่เล่าแล้วใครจะเคลียร์งานใครจะติดต่องานใครจะอะไรมาบอกเลยติดต่อที่ไหนครับคุณดอนติดต่อที่085ครับ345-3545ครับเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับมีเบอร์เดียวใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าติดต่อตรงนะครับตรงราคาก็แล้วแต่จะตกลงต่อรองกันเองครับแล้วมีเดทราคาชัดเจนครับกติกาชัดเจนใครอย่างที่บอกคุณอย่างพี่ดอนบอกแหละใครจะติดต่องานก็อย่างที่เบอร์ที่ให้ครับผมเป็นไอจีของคุณดอนเป็นไอจีทูบัตเตอร์เลยใช่ครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งหมดก่อนจากนะก่อนจะมีน้องหมิวด้วยนะครับผมเพลงอะไรครับเพลงอย่างหนึ่งในเชียงรายครับผมจริงป่ะไม่ใช่อะไรดีหนึ่งในเมาแฮงครับหนึ่งในเมาแฮงหนึ่งในเมารักอะไรมึงในเมามากเมาเมาครับมันคือจังหนึ่งในมาแรงแต่ว่าเฮาเปลี่ยนเป็นหนึ่งในเมาแฮงจังเสร็จโอ้ตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะครับเป็นกระแสใน TikTok มากเลยประมาณเกือบ10 ล้านแล้วเหรอครับเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณเต้นกันประมาณเกือบ 20,000 คลิปแล้วฮะเหรอครับหนึ่งในเมาแฮงจ้าโอเคฟังนะน้องเหมียวสรุตาครับหนึ่งในเมาแฮงเป็นผู้สาวมักมวนส่วนแต่หมู่กินเหล้าหาเต้นหายาวหาเจ้าหน้าเวที40ดีกรีของมันต้องมีแป้งกระป๋องกับลิปสีเต้นหน้าเวทีรถแห่ดินแหนม
จังใดก็แล้วแต่บ่ได้แค่บ่สนใจไผสิว่าจังใดก็ตามใจสุโลดเด้อพร้อมบวกเสมอบ่ว่ากับใครก็พร้อมเจอมาสนแก้วกันเด้อเบิดแก้วละเด้อสู่บอกให้โลกรู้ว่ามันคนขี้เหล้าแต่เรื่องผู้บ่าวในสายตาเขาก็ขี้เลที่ย้อนกูเมาก็ว่าผู้บ่าวเพิ่นสิเทหัวใจกูเป๊ะซะซะซะเซ่เกือบตายบ่ว่าผู้ใดก็พร้อมสิยกตำแหน่งใหม่หนึ่งในเมาแห้งเมาแห้งก็พอเธอมาตัวให้ละเมอมาบอกว่าเธอนั้นหักกันหนึ่งในเมาแห้งพอลดตัดความสัมพันธ์เป็นคนบ่สำคัญจบกันได้ไอ้ว่าก็เลยต้องหาอะไรยาวๆหัวใจครับช่วงสุภทอครับแม่วันนี้ครับล่ามครับล่ามไม่ได้พูดด้วยใช้มืออย่างเดียวคุณหลิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชื่อจริงนี่ฮะคุณหลิวชื่อวรลักษณาค่ะแล้วเริ่มแรกของใช้คำว่าอาชีพได้ไหมใช่ค่ะเป็นวิชาชีพได้เป็นอาชีพเป็นอาชีพได้เป็นอาชีพค่ะเริ่มแรกใครเป็นคนแนะเป็นคนนำถึงมาเกี่ยวกับพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่ได้มีใครแนะนำเลยหลิวก็เป็นเด็กคนนึงที่จบม.6ด้วยสายวิทย์คณิตค่ะแล้วก็ไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลมันเป็นเหมือนค่ายอะค่ะที่เขาจะมีเหมือนโอเพนเฮาส์อะไรเงี้ยที่จะได้เห็นทุกคณะของที่ม.แล้วหลิวก็เห็นคณะนี้ค่ะตอนนั้นน่ะชื่อว่าคณะอะไรวิทยาลัยราชสุดาของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่พระเทพท่านทรงสร้างให้กับคนหูหนวกได้ไปเรียนกันก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับเป็นครูสําหรับคนหูหนวกที่เขาเรียนนะคะแล้วก็คนหูดีด้วยถ้าใครเรียนก็คือเป็นครูการสาพิเศษสอนและในขณะเดียวกันก็มีอีกสาขาคือสาขาล่ามภาษามือแบบพวกหลิวอันนี้ก็คือเป็นล่ามมันเหมือนนิเทศเอกภาพยนตร์เอกสื่ออย่างนี้ใช่มั้ยใช่ก็มีเอกแบบนั้นใช่ค่ะเอกล่ามภาษามือเอกล่ามภาษามือเออแล้วเราไม่เราคนปกติอ่ะแล้วมันไม่เหมือนกับคนที่เค้าหูไม่ได้ยินมันแล้วมันจะเรียนยากกว่าคนที่เขาหูไม่ได้ยินไหมคือจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าสาขาล่ามภาษามือไทยหรือคือล่ามภาษามือไทยมันก็เปรียบเทียบได้ก็เหมือนเราเรียนภาษาฝรั่งเศสเยอรมันพวกนั้นภาษาอังกฤษแบบนั้นอันนี้มันเป็นสากลไหมภาษามือไม่เป็นสากลค่ะแต่ละประเทศแต่ละทวีปจะไม่เหมือนกันเนอะแต่ละประเทศจะมีภาษามือของตัวเองค่ะที่ไม่เหมือนกันเลยไหมใช่ค่ะอาจจะหรือบางทีอาจจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใช่ค่ะอย่างไทยจะเหมือนอเมริกาเงี้ยค่ะจะคล้ายแล้วยุโรปล่ะก็จะเป็นของเขาเลยจะไม่เหมือนเลยค่ะมันมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษไหมอันเนี้ยชื่อภาษาอังกฤษก็เป็นไทยไซแลงเกวตอันนี้คือชื่อภาษามือไทยอ๋อแล้วเริ่มฝึกจากอะไรอ่ะก็นั่นแหละค่ะพอหลังจากที่หลิวไปเห็นค่ายนี้เอ้ยไปเห็นค่ายว่ามีคณะนี้ใช่ไหมคะหลิวก็ศึกษาต่อว่าอะไรยังไงแล้วก็ตอนนั้นหลิวเป็นแอดมิชชั่น4อันดับที่จะเลือกเข้าม.ป.ตรีครับก็เลือกไว้อันดับที่2แล้วก็ผลออกมาเป็นได้อันนี้ก็คือต้องบอกว่าพื้นฐานนั้นเป็นศูนย์เลยแล้วก็ไม่ได้มีคนในครอบครัวเป็นคนหูหนวกคือเริ่มต้นก็จะเรียกว่าคนที่หูไม่ได้ยินกับคนที่พูดไม่ได้ก็ใช้อันนี้เลยใช้ภาษามือใช้ภาษานี้เลยใช่ค่ะแล้วฝึกอยู่เรียนอยู่นานไหมครับเรียน4ปีค่ะก็คือเป็นจบป.ตรีก็คือจบป.ตรีเลยใช่ค่ะก็4ปีคงจะยากบ้างนะเพราะมันมีเยอะมากเลยคือภาษามือเขาเป็นภาษาภาพค่ะคือท่ามือที่เราทำมาเนี่ยคนหูหนวกเขาจะมองแล้วเขาจะเห็นเป็นภาพถ้าเราอยากจะขอขึ้นเงินเดือนเราที่เราไม่กล้าพูดเนี่ยเราจะทำภาษามือยังไงอันนี้ตังค่ะเงินเดือนค่ะตังเลยในเงินเพิ่มค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มกินให้แล้วนะนะพูดไม่กล้าพูดใช่ไหมตังค่ะเงินเดือนเงินเดือนเพิ่มรำคาญอย่าพูดมากบอกพูดมากค่ะไปทำการเด็กกูให้เฉพาะตัวเลยนะให้เฉพาะตัวเลยแล้วเงินมันดีไหมคุณหลิว
เงินดีไหมขึ้นอยู่กับงานคือจริงๆงานของหรือว่าก็คือจะต้องขึ้นอยู่กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือเรียกว่ากรมพกค่ะอยู่ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมค่ะเขาจะมีการจัดบริการล่ามให้กับคนหูหนวกคือคนหูหนวกสามารถขอรับบริการล่ามได้ฟรีมันเป็นเหมือนรัฐสวัสดิการค่ะซึ่งตรงนี้คนอาจจะยังไม่ทราบกันแล้วชื่อคนล่ะชื่อนักการเมืองเนี้ยเราจะยังไงจะรู้ยังไงต้องบอกว่าสมมติว่าชื่อท่านอภิสิทธิ์อ่ะอภิสิทธิ์เนี่ยต้องสมมติล่ะท่านอภิสิทธิ์นี่แหละท่านอภิสิทธิ์จะมีชื่อว่าหล่ออ่อค่ะหล่อหน้าตาดีอันนี้คือหน้าตาดีแล้วก็อ่ออ่างอ๋องั้นพิธาก็เข้าข่ายอย่างเงี้ยคุณพิธานี่ตอนนี้ชื่อที่คนหูหนวกให้เป็นชื่ออย่างนี้ค่ะชื่อเขารู้สึกว่าเขาจะมีปานอยู่ตรงนี้ใช่อยู่ด้านนี้ใช่แต่จะทำท่านด้านที่เราถนัดด้านนี้เอออันนี้คือเรียกว่าปานก็คือเป็นลักษณะเด่นคือคนหูหนวกเขาจะมองภาพเหมือนที่หนูบอกเขาเห็นลักษณะเด่นอะไรแล้วเขาจะให้ชื่อตามลักษณะเด่นตามนี้เลยใช่ค่ะเออแล้วอย่างท่านประยุทธ์ล่ะท่านประยุทธ์จะเป็นทหารค่ะแบบนี้แล้วก็ปอปลายอยักษ์ปอปลายอยักษ์ประยุทธ์ปอปลายอยักษ์อ๋อเออประวิตรล่ะท่านประวิตรจะเป็นชื่อว่านาฬิกาโอ้จะเป็นโตมันน่าตามเลยเดี๋ยวตลกอ่ะมีไหมอย่างมัมมีเขาเรียกผมไม่มีรู้จักผมมีค่ะมีหนูไปแอบถามมาให้ละว่าคนหูหนวกชุมชนเขาเรียกยังไงเรียกว่าแล้วหนูให้ทายดีกว่าหนูถามทั้งแบบพี่หมาพี่เท่งพี่นงเลย3คนเลยผมว่าผมคงจะง่ายหน่อยคงจะเนี่ยคงจะกินเนี่ยไม่ใช่เขาต้องดูแบบลักษณะเด่นเลยแล้วหนูให้ทายดีกว่าว่าชื่อที่หนูทำมือเป็นใครใน3คนนี้อ่ะมัมเท่งนงนะเฉพาะผมคุณดีกว่าผมพูดอย่างยุ่งกับ2คนนั้นนะคือมันคนละเกรดกันแล้วอันนั้นเขาไปทางร้องไห้แล้วผมมาทางสนุกสนานแล้วอันนั้นก็ชิงจริงแล้วเขาไปทางร้องไห้แล้วของผมมาเป็นตาติค่ะโอ้นี่เหรอใช่ค่ะนี่ไปทำมาตาสว่างขนาดนี้ยังตีอีกเหรอก็เหมือนว่าเป็นชื่อเดิมที่เขาให้อย่างนี้มาตั้งแต่แบบในอดีตเป็นภาพจำอ่ะอันนี้คือนี่เลยใช่พี่เขาทำอย่างนี้ค่ะว่าเป็นตาติก็คือหม่ำเลยใช่ก็คือหม่ำที่เป็นตลกเลยใช่อาจจะเพิ่มว่าตลกโอ้อันนี้คือตลกอ่ะใช่ค่ะอันนี้คือตลกอ๋อแล้วอย่างเท่งอ่ะพี่เท่งเป็นหนวดโอ้เป็นหนวดอันนี้หนูก็อย่างนี้ดิทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะเป็นแต่เป็นใส่ต้มหูด้วยอใส่ต้มหูแล้วก็เออแล้วอย่างพี่ปัญญาล่ะพี่ปัญญาให้ถ่ายค่ะว่าเป็นแบบไหนนะแว่นไหมมีแว่นค่ะมีแว่นเออเนี่ยอย่างเงี้ยคนดูจะได้อะไรคนดูจะได้อะไรคนดูจะได้อะไรเป็นแว่นนี่ค่ะเออนี่เออเนี่ยมันก็ยากนะถ้าคนไม่ชอบจริงๆอ่ะมันต้องชอบด้วยแล้วมีเยอะไหมอย่างเหมือนคุณหลิวเนี่ยอาชีพอย่างคุณหลิวเนี่ยคือล่ามภาษามือก็คือล่ามภาษามือจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนที่ทำภาษามือได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นล่ามภาษามือคนที่เป็นล่ามภาษามือคือคนที่จะต้องจดแจ้งมีบัตรล่ามกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคือกรมพกนั้นแสดงว่าอาชีพนี้ก็มีไม่กี่คนเลยใช่ค่ะตอนนี้ที่มีบัตรน่าจะมีสัก200คนอุ้ยถือว่าน้อยมากนะเมื่อก่อนจะมีประมาณ600ค่ะแต่ว่าเมื่อ3ปี4ปีมาเนี้ยเขามีการเหมือนเขาทําระบบใหม่คือมีการจัดสอบขึ้นมาเหมือนประเมินนะคะเพราะว่าล่ามมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่มี600คนแล้วคุณภาพมีมั้ยไม่รู้เขาก็เลยมีการจัดสอบขึ้นมาวัดมาตรฐานใครที่อยู่ในมาตรฐานก็ได้บัตรไปต่อประมาณนั้นค่ะแล้วเวลาคนที่เขามาติดต่อเราไปแปลอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีคนที่พูดได้มาติดต่อใช่มั้ยหรือว่าให้คนพูดหูไม่ได้ยินมาติดต่อต้องแล้วแต่งานค่ะว่าเป็นงานแบบไหนคือถ้าเป็นคนหูหนวกเองอ่ะเขาสามารถขอรับบริการได้ฟรีที่หนูบอกเขาจะไปที่หน่วยจัดบริการล่ามค่ะเขาสามารถขอรับบริการได้เช่นเขาจะไปหาหมอพบแพทย์เขาสามารถจองล่ามให้ล่ามไปแปลให้เขาที่โรงพยาบาลได้อ๋องั้นแสดงว่าทั้งคนทรงพูดไม่ได้และทั้งคนหูไม่ดีเนี่ยถ้าเวลาไปหาหมอต้องมีล่ามไปด้วยถูกป่ะควรจะเพราะว่าพยาบาลกับคุณหมอจะได้สื่อสารได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเขียนคุยก็ไม่ได้จะเข้าใจกัน 100% ค่ะแล้วคนหูไม่ดีเขียนได้มั้ยเขียนได้ค่ะแต่ว่าเป็นบางคนเพราะเราไม่รู้ว่าเขาการศึกษาระดับการศึกษาเท่าไหร่เออนะถ้าเขาเขียนได้ก็โอเคใช่ค่ะก็ไปเองได้ไปเองได้ฉันเป็นอะไรครับใช่ค่ะหนูชื่อนี้นะคะแต่ถ้าคนหูหนวกจริงๆแล้วอ่ะเขาจะเขียนคําสลับค่ะแต่เราจะสามารถคุณหมอก็ต้องจับใจความมาด้วยใช่ก็จะเสียเวลาคุณหมอเพราะไวยากรณ์ภาษามือกับภาษาพูดเราไวยากรณ์สลับกันค่ะใครที่อยากจะให้คุณหลิวช่วยเหลือก็ติดต่อคุณหลิวได้เลยได้นะในทางช่องทางไหนเนี่ยถ้าเป็นส่วนตัวครับก็สามารถทาง Facebook คุณหลิวเลยได้ค่ะได้แต่ว่าถ้าสมมติเป็นหน่วยงานองค์กรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีจัดประชุมแล้วต้องขอความอนุเคราะห์ล่าม
หมายความว่าหน่วยงานนั้นไม่มีเงินค่าล่ามค่ะสามารถขอทําจดหมายขอความอนุเคราะห์เนี่ยไปที่สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยได้ค่ะแต่ผมว่าคนเหล่านี้เขาจะมีพรสวรรค์พิเศษมากๆนะเขาไปไหนมาไหนถูกนะเขาเก่งค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมีแล้วค่ะโทรศัพท์คนหูหนวกจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็ดูจาก GPS อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะคุยตลอดเขาจะคุยกล้องตลอดเวลาเราเห็นใน BTS หรืออะไรเงี้ยที่เขาแบบคุยกล้องแล้วก็ทำเงี้ยนั้นอ่ะคนหูหนวกค่ะเขารู้เลยมีอีกคนหนึ่งก็ใช้มือเหมือนกันคุณนฤทธิ์นะครับเรียนเชิญครับคุณนฤทธิ์คุณเชิญครับเชิญครับคุณนฤทธิ์ครับเชิญครับเพื่อรับชมการแสดงเงามือจากคุณนฤทธิ์ได้เลยครับสวัสดีพี่โน้ตอาโยนเหมือนเลยอ่ะทำไมตบมือทำไมชอบหรือไม่ชอบอ่ะไอ้ห่าดิมาทุ่มดูโพเดียมอะไรวะสวัสดีครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมามาสวัสดีดีดีโอเคครับโอเคมาตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับมาอันนี้ก็ใช้มือเหมือนกันแต่ใช้คนละแบบครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรแฮนด์ชาโดว์ครับแฮนด์ชาโดว์ศิลปะเงามือเงินศิลปะเงามือครับนี่คุณนฤทธิ์เล่นมากี่ปีเล่นเลยไงใช้มืออย่างเงี้ย15ปีแล้วครับ15ปีแล้วนะครับใช้มืออย่างเดียวเลยครับเมียมือก็ไม่มีด้วย ใช้มือเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเสกเงามีชีวิตเมื่อก่อนเป็นนักมายากลนะครับแล้วก็เลยใช้มือเนี่ยบางทีเราไปเล่นต่างประเทศสื่อสารด้วยบอดี้แลงเกวจเคยไปโชว์ที่ไหนต่างประเทศมาบ้างก็ไปทั่วครับไปทั่วใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ประจำที่เกาะพะงันเกาะพะงันเลยแล้วฝึกนานไหมพี่ใช้มือใช้อะไรเนี่ยคือมันต้องสังเกตครับพอสังเกตแล้วเราค่อยๆดัดแปลงนะครับบางทีผมอยากจะทำรูปแมวอย่างเงี้ยผมนั่งมองแมวเป็นเดือนว่าเขาขยับหูก่อนหรือว่าเป็นหางก่อนหรือเป็นมือก่อนแล้วเราค่อยมาแล้วค่อยมาทำในแสงในทีละซ้อมอีกทีมันเหมือนไหมใช่ใช่ยกตัวอย่างเหมือนกับผมทำอย่างเงี้ยแล้วพี่หม่ำต้องทำมืออย่างนี้ครับไอ้ปุ๊บแล้วก็ผมทำงี้อ่ะพี่หม่ำเอานิ้วอย่างนี้ครับแล้วผมทำอย่างนี้พี่หม่ำยื่นมือตรงๆแล้วผมจับมืออย่างนี้ถ้าเรามองแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรใช่ไหมครับมันคืออะไรใช่มันคืออะไรแต่พอเราจินตนาการแล้วเราไปลองกับแสงมันจะขึ้นเป็นรูปขึ้นมาอ่ะพี่ลองมันนั่นแหละนี่เหมือนกับพี่หม่ำกำลังเกาหน้าคิงคองอยู่นะครับอ๋อเหรอแล้วเอานิ้วมาใหญ่ตรงนี้ครับใหญ่จมูกแล้วนิ้วตรงๆมาครับคิงคองกัดนิ้วพี่หม่ำคือภาพมันเราจะทำหน้าคนอย่างนี้เหมือนกันครับเราจินตนาการหน้าคนหน้าคินอคิโอหรือเป็นรูปสัตว์เป็นม้าอย่างนี้เป็นม้าพอปุ๊บกลายเป็นคนขี่ม้าซึ่งทุกอย่างมันเกิดจากการสังเกตมันก็เหมือนเชือกม้าที่เหมือนเชือกม้าอันก็ใครอยากจะติดต่อคุณนฤทธิ์นี่ได้ที่ไหนนะของผมช่องทาง Facebook แล้วก็TikTok บอกชื่อเลยราชันเงาโชราชันเงาโชครับแต่ถ้าใครอยากจะให้คุณหรือไปล่ามมือแล้วก็ไปที่ไหนจะมาคอมก็ได้ Facebook ก็ได้ค่ะFacebook ก็ได้
ที่ไหนจ๊ะ Facebook ก็หลิววรลักษณาค่ะโอเคครับขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงหน้าพบกับนักร้องจากวงผลิใบน่ารักมากความสามารถแน่นอนเราไปทำความรู้จักกับน้องๆวงผลิใบกันได้เลยครับสวัสดีครับออกมาครับออกมาให้ข้าผ้ามาถูนี่หน่อยดิชื่อวงอะไรครับเนี่ยวงผลิใบครับวงผลิใบนะครับแล้วตั้งตึ้งกันมานานหรือยังล่ะโอถ้าเป็นในโรงเรียนเนี่ยตั้งมานานแล้วครับโอ้โหนี่ผมช่วยได้ไหมครับไปอยู่ตรงนู้นครับโอเคครับครับผมใครเป็นคนเริ่มต้นตั้งให้อ่ะเริ่มต้นตั้งให้ครูช่างนี่แหละครับครูช่างอาจารย์ชมคันจันเรืองครับชมคันเนี่ยนะใช่ครับ2ปีที่แล้วหลังโควิดนะฮะหลังโควิดมาปุ๊บเห็นว่าเด็กๆไอ้นี่ก็พูดอยู่คนเดียวเลยนะครูติ้วนะครับผมชื่อจริงชื่อชื่อสุภเมธหมายมุ่งครับสุภเมธหมายมุ่งนะครับผมไปถูต่อทีนี้ชื่ออะไรลูกก้านตรงครับชื่ออะไรนะก้านตรงครับก้านตรงมีชื่อจริงมั้ยลูกมีครับชื่ออะไรครับสุภมิตรหมายมุ่งครับสุภมิตรหมายมุ่งอย่าบังกล้องได้มั้ยอย่าบังกล้องได้มั้ยตอนนี้ล่ะผมชื่อคำคุณครับคำมาป่ะครูติ้วอันนี้ร้องนำนะลูกใช่ครับคำคุณคำคุณตอนนี้ล่ะแก่นชื่อมันแก่นชื่อมันมันแต่ภาษาไทยก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ไม่เชิงต้องค่อยๆฟังใหม่ชื่ออะไรครับแกนคูนครับแกนคูนฟันไปไหนหมดอ่ะฮะตอนที่ผมจะเด็กๆผมขี่จักรยานใช่ไหมแล้วผมก็ล้มฟันเลยหนีผมค่ะฟันเลยหนีอายุเท่าไหร่อ่ะ7ขวบครับ7ขวบนะอยู่ป.อะไรป.1ครับป.1นะอันเนี้ยชื่ออะไรครับชื่อฮีโร่ครับฮีโร่เล่นอะไรเมื่อกี้เล่นเล่นกีตาร์ครับชื่อครูอาครับผมครูอาครับผมเล่นเมื่อกี้เล่นอะไรกีตาร์เบสเล่นเบสนะวงนี้ตั้งมากี่ปีแล้วเนี่ย2ปีครับเหรอแต่2ปีคือหลังโควิดเห็นว่าเด็กๆช่วงอยู่โควิดเนี่ยเล่นดนตรีกันเก่งขึ้นครูช่างบอกเอ้ยมันดูท่ามันจะงอกจะงามเว้ยผลิใบซะเออนี่คืออาการครับแล้วเพลงที่จบไปชื่อเพลงอะไรลูกอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ครับแล้วเราตีอะไรอ่ะตีอะไรนะตีอะไรตีทุ้มครับผมตีทุ้มคืออันนั้นเลยเหรอครับผมแล้วหน้าทุ้มแล้วหน้าทุ้มคือตัวนั้นใช่ไหมเออเราเล่นมากี่ปีแล้วลูกเล่นกี่ปีกี่ปีแล้วน่าจะประมาณ20มั้ง20ปีไม่เกิดเลยบ้าเลยล่ะเป็นด็อกเตอร์แน่เด็กคนนี้เล่นมา20ปีแล้วแล้วพ่อแม่ทำงานอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพ่อทำอะไรพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่อันนี้พ่ออ๋อนี่พ่อครับผมโอ้แล้วแม่ทำอะไรแม่เป็นครูอ่ะแม่เป็นฝ้ายครับแม่ฝ้ายแม่เป็นฝ้ายเจริญเป็นด็อกเตอร์แน่รู้จักไหมใครรู้จักไหมฮะใครต้องหม่ำหม่ำอะไรหม่ำข้าวมั้งหม่ำข้าวจะจบป.4แล้วไม่รู้หม่ำข้าวแล้วก็มีงานไหมมีงานคนมาจงมาจ้างไปเล่นไม่มีก็ครับก็มีหลักๆจริงๆแล้ววันนี้เป็นทีมเขาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเวลาเราไปเปิดตัวนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาอยู่อย่างนี้พวกเราเป็นแค่ตัวประกอบเราจะอยู่อย่างนี้เราจะอยู่อย่างนี้นี่คือว่าด้วยทีมเขาเลยนะครับซึ่งทีมนี้นะฮะคนดูจะเปลี่ยนช่องมั้งดูแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้เล่นละครครับละครเวทีนะครับสัญจรทั่วประเทศรับงานทั้งที่โรงเรียนที่วัดงานอีเวนต์คอนเสิร์ตลองเล่นให้ดูได้มั้ยทั้งเรื่องนึงได้มั้ย3คนเนี่ย3คนสิเอาเอา
ใครเอาผ้าไพมณีใครจะเป็นโยคีใครเป็นโยคีผมเป็นเองใครจะเป็นสิสมุทรสิสมุทรเป็นเสมียนนะเป็นเสมียนโอเคลองเล่นดิหนึ่งสองสามจู่จู่ทำไมเจ้าสิสมุทรเนี่ยมันถึงมาทำอาหารตากับหลวงตาได้หน่อยนั่นสิครับหลวงตาสิสมุทรจำได้ไหมราคาจมูกไม่ได้โอเคครับมาทีนี้เอาอยู่นี่ก่อนไปพาลูกพาต้องกลับบ้านต้องพาแล้วเคยไปแสดงงานไหนมาบ้างไหนปีหนึ่งเดือนเคยมีกี่งานครับผมก็จะมีทัวร์ในประเทศไทยนะครับก็จะทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ล่าสุดปีที่แล้วนี่เด็กก็เพิ่งกลับจากยุโรปไปทัวร์ยุโรปด้วยครับไปประเทศอะไรบ้างอ่ะก็เล่าสิประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรเล่าเครื่องที่ออสเตรียครับแล้วก็ไปฮังการีแล้วก็กลับมาออสเตรียแล้วก็ไปเช็กแล้วก็ไปเยอรมันแล้วก็ไปเดนมาร์กนอร์เวย์แล้วก็ต้องยุโรปไปเลยนะใช่ป่ะไปหมดแล้วไปที่ไหนมาบ้างนะไม่ได้ไปฮะจบเลยจบอ้าวฝากพวกเราไว้ด้วยว่าติดต่อพวกเราเล่นได้ที่ไหนครับผมก็ฝากฝังผลงานเด็กๆปรีใบแล้วก็คณะละครมรดกใหม่นะครับพวกเราสามารถเล่นละครวรรณคดีเล่นละครทันสมัยได้หมดได้หมดเลยนะครับแล้วแต่จะพาจะจ้างว่าจะจ้างไปนะครับติดต่อไปที่0898955571นะครับครูจูนะครับแล้วเขาไปดิสเซตเขาดิสเซตเข้าไปอะไรมีไหมมีครับแล้วก็อีกเบอร์นึงครับ0984969619นะครับครูติวแล้วก็แล้วเข้าไปในเฟซอะไรเข้าไปในเฟซอะไรเฟซชื่อเฟซคณะละครมรดกใหม่สำนักศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาโอเคก่อนจากมีเพียงมาผักก่อนจากมีเพลงมาฝากครับผมเพลงอะไรเพลงแซดยังบงครับแซดยังบงอะไรอ่ะส่งเบสครับส่งยังเบสแล้วใครคนร้องยกมือนี่ร้องแล้วเราร้องได้ไหมร้องได้ครับเราร้องให้ฟังดิเราร้องให้ฟังดิส่งยังเบสร้องดิส่งยังเบสแซดยังบอยเธอไม่อินกับชายเบสบอยร้องจริงเลยร้องชื่อวงอะไรนะผลิใบผลิใบครับส่งยังแม่เลยขอบคุณครับสวัสดีครับไปครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบไปกดไลค์ในสตอรี่เธอฉันดูดี Luxury Girl อยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะคล้องใจเธอได้ไหมก็คนนี้มันต้องใช้ไม่ว่าคนคืออย่างเฟรนลี่แต่เธอตอบมาว่าเธอไม่ชอบคนทรงนี้ทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยโทรมาหนุ่มแบดบอยโทรมาหนุ่มแบดบอยทรงยังแบดแซดยังเงาแซกด้วยผมมักล้อเลียนเพื่อนครับอ๋อแล้วนอกจากจะล้อแซกแล้วล้อใครอีกใครไอ้ไหมไอ้ไหมครับบักคนชัวจังไอมันเอาเราอย่าปาปิ้งปิ้นไงปีไม้ขึ้นเลยครับแกคนเดินไปดีกว่าไปชายชาตรีมันต้องวัดกันที่ใจเกียรติทหารเทพประดับไว้อยู่ที่อาร์มเราเป็นหัวหน้าไหมในวงเนี้ยครับชื่ออะไรครับ
ชื่อนับครับนับเท่าไหร่อะไรมาถึงอะไรนับ1 2 3 4ฮะคนทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่จะรู้จักในพวกเรารถพิเศษป่าหวายลพบุรีครับประมาณนี้ครับครับผมเดินทางกันไปบนรถทัวร์50คนนะพอไปถึงเท่านั้นพี่วันนั้นบรรยากาศไม่ค่อยดีฝนตกถนนลื่นครับรถทัวร์เข้าโค้ง50คนตายหมดยกเว้นผมรอดเพราะพระองค์เนี่ยนะใช่ครับเพราะพระองค์นี้ลืมไว้ที่บ้านไม่ได้ไปกับเขา